สวัสดีครับบัญญัติคำประภาเสนอภาพเก่ากรุงเทพมหานครเมืองไทยในอดีตเมื่อปีพุทธศักราช2499ชุดที่4เชิญย้อนอดีตรับชมไปด้วยกันครับภาพที่1รถเก๋งคลาสสิกสวยหลายรุ่นจอดอยู่ริมถนนราชดำเนินด้านหลังมองเห็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่เขตพระนครกรุงเทพมหานครภาพที่2ห้างขายยาอังกฤษตรางูผลิตแป้งตรางูสู่เอกลักษณ์กระป๋องเหล็กที่เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครก่อนจะกลายมาเป็นกลุ่มบริษัทอังกฤษตรางูภาพที่3กลุ่มนักเรียนประถมศึกษากำลังแข่งขันกันเขียนคำภาษาไทยบนกระดานดำหน้าชั้นเรียนที่กรุงเทพมหานครภาพที่4บรรยากาศบนถนนเยาวราชถนนเยาวราชมีความยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตรโดยเกือบตลอดถนนทั้งสายเต็มไปด้วยร้านขายทองและร้านอาหารเป็นชุมชนคนไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่มากที่สุดในประเทศไทยภาพที่5บรรยากาศสองฝั่งริมบนถนนที่ถนนเจริญกรุงในแขวงบางรักเขตบางรักกรุงเทพมหานครภาพที่6สคสปีพุทธศักราช2499ของยานัดหมอชิดยาแผนโบราณสมองใสสบายหัวภาพที่7โปสเตอร์หนังไทยเรื่องบ้านทรายทองยุคของชนะศรีอุบลเรวดีสิริวิไลหรือชัยนฤนาถของเสรีภาพยนตร์ภาพที่8บรรยากาศการสวนสนามที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยวงเวียนระหว่างถนนราชดำเนินกลางกับถนนดินสอเขตพระนครภาพที่9สะพานพระราม6เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งแรกของประเทศไทยเพื่อเชื่อมทางรถไฟฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกและใช้เดินทางรถยนต์ปัจจุบันสะพานพระราม6ใช้เป็นเส้นทางรถไฟอย่างเดียวส่วนเส้นทางเดินรถยนต์จะใช้สะพานพระราม7แทนและภาพที่10ซึ่งเป็นภาพสุดท้ายบรรยากาศการออกร้านค้าที่กรุงเทพมหานครในอดีตขอบคุณที่ติดตามและรับชมโปรดติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ